สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวบ้านนำทองแก้บนตาทองนิ้วรายวันที่14มกราคม2564ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนางสุวรรณกาขาวอายุ55ปีชาวกรุงเทพมหานครเดินทางนำเครื่องเส้นไหว้มาจุดธูปมาบอกกล่าวพร้อมกับนำแหวนทองคำหนัก1บาทมอบให้ตาทองนิ้วรายพร้อมเปิดเผยว่าตนเป็นช่างตัดขนสุนัขวันด็อกโฮมที่ห้างแห่งหนึ่งในบางแคกรุงเทพมหานครโดยวันนี้ชวนสามีและลูกๆมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์พร้อมกับนำแหวนทองหนัก1บาทมามอบให้กับตาทองนิ้วรายหลังจากได้โชคได้ลาภนางสุวรรณกล่าวต่อว่าเพราะเคยกล่าวไว้ว่าหากถูกหลายบาทจะนำทองคำแท้มามอบให้กับตาทองซึ่งครั้งแรกที่มาวัดสว่างอารมณ์ได้ขึ้นมาขอกับตาทองโดยทำการแลกเปลี่ยนธนบัตรกลับไปเป็นเงินขวัญถุงแล้วนำเลขท้ายธนบัตรไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าออก3ตัวตรงๆกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ซื้อไว้นางสุวรรณกล่าวอีกว่าครั้งที่2จึงกลับมาแก้บนด้วยทองคำผสมแล้วขอซ้ำอีกโดยมองไปในอ่างน้ำมนต์เห็นเลขทั้งบอกตาทองว่าหากได้โชคลาภจะกลับมาทำบุญอีกนำทองแท้มาให้ปรากฏว่าเมื่อกลับไปก็ถูกรางวัลอีกและครั้งที่3ก็มาถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวจึงนำแหวนทองมามอบให้กับตาทองตามที่ได้บอกกล่าวเอาไว้รวมๆแล้วถูกติดต่อกัน3ครั้งได้เงินกว่า300,000บาทแล้วนางสุวรรณกล่าวว่าจากการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลถึง3งวดตนคิดว่าคงมีบุญบารมีหรือมีบุญสัมพันธ์กับตาทองที่วัดสว่างอารมณ์ขอที่ไรก็ได้ทุกครั้งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ก็ยอมรับว่าเวลาเราได้เข้ามากราบไหว้พระที่นี่ถือเป็นที่พึ่งทั้งนี้หลังทำพิธีมอบแหวนให้ตาทองเรียบร้อยจึงไปถวายให้หลวงพ่อแป๊ะเก็บรักษาเมื่อวัดจัดกิจกรรมหล่อพระก็ขอให้นำทองที่มอบให้ไปใส่ในเบ้าหลอมผสมในการหล่อเพื่อต่อบุญให้กับตนด้วยนอกจากนี้แล้วสำหรับผู้ที่เดินทางมาขอโชคลาภกับตาทองนิ้วรายจะต้องก้มมองที่อ่างน้ำมนต์ด้วยแผงลอตเตอรี่ที่ติดตั้งแผงขายภายในวัดได้มีตัวเลขในอ่างน้ำมนต์เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าบรรดานักเสี่ยงโชคต่างมาคอยลุ้นกับเลขหยดน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ของตาทองนิ้วรายในงวดนี้ด้วยแผงลอตเตอรี่ต่างตีเป็นเลข937และ320เลข32และเลขมงคลวันเกิดหลวงพ่อแป๊ะ11และอายุ64ปีอย่างไรก็ตามสำหรับใครที่ชอบเลขตาทองนิ้วรายสามารถใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงตามกันได้เลยครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ